คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยจากนิยายและเกมซีรีส์ The Witcher ทั้ง3ภาคโดยเฉพาะโคตรมหาสปอยเลอร์เกี่ยวกับนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล Witcher คุณจริงต้องมี Optus Hover กรอบบางเข้ากับหน้าคนเอเชียใส่แล้วเห็นความจริงเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดแฟนแฟคชั่นรับทันทีส่วนลด100บาทBut we don't have much time. Who the f*** are you? I'm Vilgefortz of Roggevein. สวัสดีครับท่านผู้ชมในจอลึกโลกแห่ง The Witcher คลิปก่อนๆเนี่ยแอนนี่เคยบอกไว้ว่านักเวทนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทใช่ไหมครับบางก็ดีบ้างก็แย่แล้วแต่สันดานแต่นอกจากเรื่องนี้ใส่ใจคอแล้วเนี่ยเรื่องของสเกลพลังก็แตกต่างกันไปด้วยครับมีตั้งแต่ระดับล่างสุดที่ด้อยพลังสู้ใครไม่ได้เลยไปจนถึงระดับกลางๆถึงเก่งที่สามารถเอาชนะคนธรรมดานับ10ได้อย่างในซีรีส์เนี่ยเราก็ได้เห็นจอมเวทแดนเหนือนิฟการ์ดโชว์พลังฆ่าคนเป็นเบื่อแต่ทันทีที่ผู้นี้ใช้พลังเวทในตัวจนหมดเนี่ยหรือโดนรุมยิงโดนเล่นงานในระยะประชิดนักเวทก็สามารถโดนฆ่าตายเป็นแมงวันได้เหมือนกันเพราะนักเวทส่วนใหญ่นั้นใช้เวทเก่งแต่ถ้าเกิดให้จับอาวุธสู้ระยะประชิดนี่ก็อาจจะไปไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ไม่ใช่กับวิลเกอร์ฟอร์ดครับวิลเกอร์ฟอร์ดไม่เพียงเป็นนักเวทที่ทรงพลังที่สุดในหมู่จอมเวทเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวละครที่โคตร OP ที่สุดในเรื่องราวของนิยายไม่นับรวมพวกตัวละครในตำนานอย่างลาร่าดอร์เรนที่มีสายเลือดเอลเดอร์บลัดอันเข้มข้นหรือพวกนักเวทยุคโบราณคนอื่นๆบอกเลยครับว่าในนิยายเนี่ยไม่มีใครที่สู้กับวิลเกอร์ฟอร์ดซึ่งหน้าแล้วจะรอดครับแถมหมอนี่ยังมีเล่ห์กลแพรวๆจนหลอกได้ทั้งศัตรูและพวกเดียวกันแม่เก่งครบเครื่องขนาดนี้เนี่ยแอนนิกจึงตื่นเต้นมากครับตอนที่ได้ยินว่า Netflix เนี่ยประกาศจะนำ Witcher มาทำเป็นซีรีส์พอในที่สุดเราก็จะได้เห็นตัวโกงเทพๆระดับเดียวกับไอเซนโซสุเกะในจักรวาลวิเชอร์กันแบบตัวเป็นๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนที่พี่แกใช้สติปัญญาวางแผนอันล้ำลึก You came late to a photo ฮะในซีรีส์ไม่มีฉากนี้เหรองั้นก็ตอนที่พี่แกสาธิตพลังเวทสุดอลังการที่ไม่เคยมีใครคาดคิดงั้นก็ตอนที่พี่แกโชว์สกิลอาวุธที่แม้แต่วิเชอร์ก็ยังเทียบไม่ติดกันแล้วกันวิลเกอร์ฟอร์ดของ Netflix เนี่ยมีแง่มุมตัวละครที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวในแอนิกชอบนักแสดงคนนี้มาตั้งแต่สมัยเล่นเรื่องมาโคโปโลของ Netflix แล้วดูให้ลุกจอมวางแผนหน้านิ่งดีแต่ก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าวิลเกอร์ฟอร์ดใน Netflix เนี่ยมีคาแรคเตอร์และภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากวิลเกอร์ฟอร์ดในนิยายอยู่หลายส่วนทั้งในเรื่องของความนิ่งสุขุมแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือระดับพลังนี่แหละครับที่ต่างกันจนเวอร์มากวิลเกอร์ฟอร์ดของ Netflix นี่เอาชนะคนธรรมดาในชุดหนังไข่ยังไม่ได้เลยในขณะที่วิลเกอร์ฟอร์ดในนิยายสามารถบี้ทุกคนได้แบบสบายไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์ที่เป็นสมาชิกอันดับต้นๆของ Lord of Sorceresses Witcher ระดับพระการอย่างแกรอแม้แต่แวมไพร์อย่างเรจิสก็ไม่รอดครับนอกเหนือจากระดับพลังแล้วเนี่ยในแง่ของสันดานวิลเกอร์ฟอร์ดก็เป็นตัวละครที่มีนิสัยใจคอที่พิเศษอีกนั่นแหละครับก็คือเลวแบบพิเศษนะเลวบริสุทธิ์ชนิดไร้สารพิษครับตายไปตกนรกนี่ก็ไม่มีใครกล้ารับไปดูแลแม้แต่ในโลกแห่ง The Witcher ที่ทุกอย่างมันมืดมนโหดร้ายทุกตัวละครเป็นสีเทาไปจนถึงดำวิลเกอร์ฟอร์ดนี่ก็นับเป็นตัวละครที่ดำในดำอีกทีครับว่าแต่วิลเกอร์ฟอร์ดจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่ทำไมหมอนี่ถึงแข็งแกร่งจนถึงขั้นบทขยี้ตัวละครระดับท็อปๆในนิยายได้ทุกตัวในเจาะลึกโลกแห่ง The Witcher ตอนนี้เราจะไปทำความรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของวิลเกอร์ฟอร์ดโดยอ้างอิงข้อมูลจากนิยาย The Witcher Saga ซึ่งแน่ละครับว่ามีสปอยเนื้อหาสำคัญในนิยายรวมถึงในซีรีส์ด้วยถ้าเกิด Netflix แกยังคิดที่จะเดินเส้นเรื่องตามนิยายอยู่แล้วนะใครกลัวสปอยเนี่ยแอนนี่ขอย้ำอีกทีครับว่าอย่าเพิ่งดูคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่กลัวก็อินโทรมาวิลเกอร์ฟอร์ดแห่งร็อกเกอร์วีนเป็นมาแล้วหลายอย่างในหลายช่วงเวลาครับทั้งดรูอิดหรือนักเวทสายธรรมชาติทหารรับจ้างฆาตกรฆ่าข่มขืนนักปราชญ์และในที่สุดก็กลายเป็นมหาจอมเวทที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในมหาทวีปประวัติของหมอนี่นี่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากครับแถมเรื่องราวส่วนใหญ่ยังคลุมเครือและก็เชื่อถือไม่ค่อยได้เพราะว่ามันออกมาจากปากของพี่แกเองและหมอนี่ก็ดันขี้โม้ซะด้วย
พราะงั้นฟังหูไว้10หูนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ยังคลุมเครืออยู่อันนี้ก็เลยอาจจะต้องตีความมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของไอ้หมอนี่ที่เอามาเล่าในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้าง นะครับถ้าเกิดมีก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถึงจะเป็นตัวโกงหลักของเรื่องเนี่ยแต่วิลเกอร์ฟอร์ดก็ไม่ได้โผล่มาเต็มๆจนกระทั่งหนังสือเล่มที่3ของซาก้าอย่าง Time of Contempt แต่ก่อนหน้านั้นในเล่ม Blood of Elves ก็มีการกล่าวถึงวิลเกอร์ฟอร์ดไว้หลายจุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการสรรเสริญวีรกรรมและความยิ่งใหญ่ของหมอนี่ทั้งวีรกรรมที่เนินซอดเดนฮิลที่วิลเกอร์ฟอร์ดทำหน้าที่นำพวกนักเวทต่อสู้กับกองทัพนิฟการ์ดอย่างกล้าหาญและพอจบศึกที่ซอดเดนเขาก็เป็นคนนำการเจรจาให้เกิดการสงบศึกชั่วคราวพอถึงตอนนั้นวิลเกอร์ฟอร์ดก็ได้กลายเป็นนักเวทคนสำคัญที่สุดในสมาพันธ์จอมเวทเหมือนกลายเป็นผู้นำของสภาจอมเวทไปโดยปริยายไม่ว่าพี่แกจะว่าอะไรก็มีแต่คนอ้อหอบอกไปด้วยยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างแดนเหนือกับนิฟการ์ดเนี่ยก็เหมือนกับวิลเกอร์ฟอร์ดเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมด 100% เลยครับซึ่งการที่เรื่องสำคัญระดับมหาทวีปแบบนี้เนี่ยถูกตัดสินโดยคนคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะแม้แต่กษัตริย์แห่งแดนเหนือเองก็ยังต้องรับฟังเสียงสภาเวลาตัดสินใจเรื่องสำคัญทำไมวิลเกอร์ฟอร์ดถึงมีอำนาจและเป็นที่นิยมชมชอบมากขนาดนี้มันก็มีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือพี่แกหล่อครับท่านผู้ชมอาจจะรู้อยู่แล้วว่านักเวทส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เวททำให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอบางก็ทำให้ตัวเองหนุ่มสาวบางก็ทำให้ตัวเองดูมีอายุดูภูมิฐานตัววิลเกอร์ฟอร์ดเนี่ยอายุจริงเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แน่ครับแต่หน้าตาของเขานั้นเหมือนผู้ชายอายุ30กลางๆใบหน้านี่คือหล่อลากไส้ครับตัวสูงสมส่วนแถมมีกล้ามเป็นมัดปกติพี่แกจะชอบสวมเสื้อแจ็คเก็ตรัดรูปแบบไม่มีแขนเหมือนกับที่พวกอัศวินชอบใส่แต่ไม่มีตราประจำตระกูลนอกจากรูปร่างหน้าตาดีและแต่งตัวภูมิฐานแล้วบุคลิกท่าทางของวิลเกอร์ฟอร์ดก็ยังดูเป็นมิตรน่าคบหาว่ากันว่าเสียงของเขาฟังดูจริงใจและซื่อสัตย์พูดอะไรก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าหน้าตาดุจเทพบุตรและบุคลิกสุภาพอ่อนโยนนั้นเป็นแค่ฉากบังหน้าเพราะโดยเนื้อแท้แล้ววิลเกอร์ฟอร์ดคือคนโฉดโคตรโหดที่คิดว่าจักรวาลหมุนรอบตัวเองชื่นชอบการมอบความเจ็บปวดให้กับคนอื่นและกระหายอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดความกระหายที่แม้แต่การได้เป็นผู้นำจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่อาจเติมเต็มได้มันก็มีหลุมดำอยู่ในตัวล่ะครับและหลุมดำนั้นก็อาจมีที่มาจากพื้นเพอันโหดร้ายในวัยเด็กของเขาถ้าท่านผู้ชมเชื่อเรื่องที่ไอ้หมอนี่มันเล่ามาเกี่ยวกับตัวเองนะในนิยายเล่ม3ของ The Saga อย่าง Time of Contempt วิลเกอร์ฟอร์ดเล่าว่าตอนเป็นทารกเนี่ยเขาถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ให้ตายในคูน้ำอันหนาวเหน็บของนครแลนด์เอ็กเซเตอร์นครหลวงของอาณาจักรโคเวียแต่โชคยังดีครับที่มีดรูอิดคนหนึ่งมาเจอเข้าและพาไปเลี้ยงในสมาคมดรูอิดแห่งโคเวียจนกระทั่งเมื่อวิลเกอร์ฟอร์ดโตพอที่จะเข้าร่วมพิธีเวทความสามารถด้านเวทมนต์ของเขาก็เป็นที่ประจักษ์ขึ้นมาแต่เส้นทางของเวทสายธรรมชาติอาจจะไม่ใช่ชะตากรรมของเขาครับเพราะวันหนึ่งก็มีนักเวทจากภาคีจอมเวทมาพบวิลเกอร์ฟอร์ดเข้าโดยบังเอิญและเสนอที่จะรับเขาเป็นศิษย์เพราะสังเกตเห็นระดับพลังเวทอันสูงส่งในตัวนักเวทคนนั้นเสนอโอกาสในการศึกษาและการได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคีนักเวทอันสูงส่งหรือที่เรียกว่า The Brotherhood of Sorcerers ถึงแม้ตอนนั้นวิลเกอร์ฟอร์ดจะปฏิเสธเพราะรำคาญท่าทียิงทะนงของนักเวทคนนั้นแต่ก็ดูเหมือนเขาจะได้เบิกเนตรจนมองเห็นโลกที่ใหญ่กว่ารออยู่เบื้องหน้าด้วยความที่เหม็นเบื่อการเป็นดรูอิดที่นั่งตำยาไปวันๆเขาจึงเดินทางออกจากป่าโอ๊กศักดิ์สิทธิ์และมุ่งหน้าไปท่องโลกกว้างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำมันทุกอย่างแล้วครับและบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่วิลเกอร์ฟอร์ดทำงานเป็นทหารรับจ้างและสายลับพอชีวิตตกต่ำขึ้นหน่อยก็ผันตัวไปเป็นโจรป่าผูกข่มขืนและฆาตกรจนในที่สุดโดนทางการหมายหัวต้องโทษแขวนคอบนตะแลงแกงและต้องระเหตุหนีตายไปที่สุดขอบโลกและที่สุดขอบโลกนั้นเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคิดว่าตัวเองตกหลุมรักนางคือนักเวทสาวจากภาคีนักเวทที่เผอิญสนใจในพลังในตัวของวิลเกอร์ฟอร์ดเหมือนกันทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆในฐานะคู่รักแต่ในที่สุดชีวิตรักก็ล่มครับเพราะว่าวิลเกอร์ฟอร์ดไม่แน่ใจว่านางรักเขาจริงๆหรือเปล่าหรือนางแค่สนใจเพราะเขามีสติปัญญามีบุคลิกที่งามสง่ามีที่มาอันลึกลับและอีกอย่างก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าแม้จะดูเทพขนาดนี้แต่วิลเกอร์ฟอร์ดก็ไม่ใช่นักเวทและปกติจะมีแค่นักเวทเท่านั้นที่จะทำให้นางสนใจพอที่จะยอมอยู่ด้วยนานกว่า1คืนความไม่แน่ใจนี้ได้กลายเป็นความขุ่นเคืองเมื่อวิลเกอร์ฟอร์ดมองว่านางเป็นคนที่ดูเย็นชาใจดำยิ่งยโสและสำสอนในสายตาของเขาประกอบกับการที่วิลเกอร์ฟอร์ดไม่สามารถควบคุมนางได้แต่จะให้นางมาบงการตัวเองนี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันในที่สุดเขาจึงจากนางมาพร้อมกับความรู้สึกเกลียดชังในตัวผู้หญิงคนนี้
และความน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองมีอำนาจไม่พอที่จะควบคุมนางในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทำสิ่งตัวเองเคยปฏิเสธมาก่อนนั่นคือการเข้าร่วมภาคีนักเวทเพราะความเกลียดชังนี่แหละครับความเกลียดชังในตัวนักเวทหญิงคนนั้นและความเกลียดชังในความโง่เง่าของตัวเองที่ไม่มองโลกตามความเป็นจริงโง่เง่าที่คิดว่าตัวเองมองเห็นดาวบนท้องฟ้าทั้งที่มันเป็นแค่เงาสะท้อนในบ่อน้ำและความจริงสำหรับวิลเกอร์ฟอร์ดคืออะไรแอนนี่คิดว่าความจริงในหัวพี่แกก็คืออำนาจคือทุกสิ่งครับเมื่อได้เข้าร่วมภาคีนักเวทวิลเกอร์ฟอร์ดก็ไต่เต้าสั่งสมอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนักเวทคนสำคัญแม้จะมีอายุไม่ถึง100ปีดีซึ่งถือว่าหนุ่มมากๆครับและอ่อนประสบการณ์มากเมื่อเทียบกับรุ่นพี่หรือรุ่นทวดบางคนที่มีอายุเกือบพันปีแต่วิลเกอร์ฟอร์ดก็ยังได้ชื่อว่าทรงพลังเป็นอันดับต้นๆในนิยายนี้ไม่มีบอกไว้แน่ชัดนะครับว่าทำไมพี่แกถึงได้เทพขนาดนี้ถ้าจะให้เดาสาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านเวทอยู่ในตัวดีไม่ดีอาจจะมีพ่อแม่เป็นผู้วิเศษด้วยก็ได้แต่เรื่องนี้ยังไม่มีคอนเฟิร์มในนิยายนะครับแถมวิลเกอร์ฟอร์ดยังเคยเรียนเวทหลายแขนงที่แตกต่างกันจากพวกดรูอิดซึ่งถึงจะเป็นเวทสายธรรมชาติเนี่ยแต่ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันถึงขนาดสร้างพายุสายฟ้าอันทรงพลังขึ้นมาจากอากาศธาตุได้การเรียนหลายอย่างเนี่ยทำให้เขาสามารถเอาวิชามา mix and match กันจนบางครั้งก็สามารถคิดคนเวทที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนนอกจากนี้การได้ออกเดินทางท่องโลกในฐานะคนธรรมดามาก่อนยังช่วยให้วิลเกอร์ฟอร์ดมองเห็นสิ่งที่นักเวทส่วนใหญ่ที่เติบโตในภาคีมองไม่เห็นเขาจะมีความรู้รอบด้านและช่ำชองเรื่องกลอุบายมากกว่าแถมยังต่อสู้เก่งกว่านะครับสกิลทั้งหมดนี้ทำให้พี่แกขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของเหล่านักเวทแต่ไม่ว่าอำนาจมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ไม่อาจลบล้างหลุมดำในจิตใจของเขาได้มันคือความรู้สึกที่ว่าต่อให้เก่งแค่ไหนนี่ก็ยังมีใครสักคนที่เก่งกว่าเขาอยู่ต่อให้มีอำนาจมากแค่ไหนมันก็ยังไม่พอจนในที่สุดเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขุมอำนาจอันไร้ที่สิ้นสุดที่อาจช่วยให้ผู้ครอบครองสามารถกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือจักรวาลมันคือพลังที่หลับไหลอยู่ในสายเลือดของคนพิเศษเพียงหยิบมือสายเลือดแห่งเอลฟ์สายเลือดแห่งเอลเดอร์บลัดวิลเกอร์ฟอร์ดศึกษาผังตระกูลของผู้ที่มีสายเลือดเอลเดอร์บลัดนับตั้งแต่ลาร่าดอเรนมาจนถึงเจ้าหญิงพาเวต้าแห่งซินตราหลังจากนั้นเขาก็แอบร่วมมือกับเอเมียวาเอมริสจักรพรรดิในอนาคตของนิฟการ์ดที่ถูกยึดอำนาจและต้องแฝงกายเร้นนามในคราบของดูนี่อสูรเม่นแห่งเออร์เรนวาลหลังจากดูนี่แต่งงานกับพาเวต้าและให้กำเนิดเจ้าหญิงซิริล่าวิลเกอร์ฟอร์ดก็คิดว่าใกล้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะใช้เลือดของซิรีในการเพิ่มพลังอำนาจให้กับตัวเองเวลาผ่านไปหลายปีในที่สุดเอเมียก็ตัดสินใจพาซิรีกลับไปที่นิฟการ์ดแต่จะไปแบบประเจอประเจอก็คงจะไม่ได้ครับเพราะว่าเอเมียเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยตัววิลเกอร์ฟอร์ดจึงสร้างประตูมิติยักษ์ไว้ที่กลางทะเลตรงจุดที่มีน้ำวนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเซตนาอบิสพอมีเรือเข้ามาใกล้เนี่ยก็จะถูกดูดหายเข้าไปในประตูมิติไปโผล่ที่เกาะที่โน่นแหละครับที่ปราสาทสติก้าในแคว้นเอบิงที่อยู่ทางใต้วิลเกอร์ฟอร์ดกับเอเมียวางแผนให้เอเมียพาพาเวต้ากับซิรีขึ้นเรือและทำทีเป็นว่าจะล่องเรือไปยังหมู่เกาะสเกลเกอร์แต่ความตั้งใจจริงๆก็คือพวกเขาจะไปที่ประตูมิติและแกล้งทำเหมือนว่าทุกคนตายตอนเรือถูกดูดเข้าไปในพายุแต่พอถึงวันเดินทางพาเวต้าก็สัมผัสได้ว่าเอเมียนั้นวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยแอบให้ซิรีลงจากเรือไปอยู่กับคาลันเทก่อนที่ตัวเองจะมีปากเสียงกับเอเมียจนพลัดตกจากเรือและจมน้ำตายส่วนเอเมียก็ต้องกลับไปที่นิฟการ์ดโดยลำพังมือเปล่าครับแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีวิลเกอร์ฟอร์ดคอยช่วยเหลือจนสามารถยึดบัลลังก์จักรพรรดิคืนมาได้สำเร็จและเพื่อเป็นการตอบแทนเอเมียก็สัญญาว่าจะยกแดนเหนือให้กับจอมเวทหนุ่มเมื่อพระองค์ยึดมันมาได้แล้วแต่แดนเหนือจะไปมีค่าอะไรครับเมื่อคุณสามารถยึดได้ทั้งทวีปทั้งโลกทั้งจักรวาลผ่านพลังของเอลเดอร์บลัดวิลเกอร์ฟอร์ดยังคงอยากได้ตัวซีรีอยู่และเขาก็พอจะเดาออกว่านางอยู่ที่ไหนหลังการล่มสลายของซินตราในสงครามกับนิฟการ์ดวิลเกอร์ฟอร์ดก็สั่งให้เรียนส์ไปตามล่าตัวซีรีที่เพิ่งจะไร้ญาติขาดมิตรเพราะคนในครอบครัวโดนฆ่าเรียบจากนั้นก็ส่งสมุนที่มีทั้งเอฟพวกสายลาฟนิฟการ์ดโจรนักฆ่าและพวกสวัสดิ์สังคมอีกหลากหลายประเภทไปหาข่าวของแกรอและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีจากนั้นเขาก็วางแผนทรยศเพื่อนพ้องนักเวทชาวเหนือแบบเต็มตัวโดยทำทีเป็นเข้าร่วมการประชุมนักเวทที่จัดขึ้นที่ปราสาทกาสแตงบนเกาะทาเนสเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างอาณาจักรแดนเหนือกับนิฟการ์ดพอถึงวันงานในเดือนมิถุนายนปี1267วิลเกอร์ฟอร์ดก็เดินทางไปยังเกาะซาเนสพร้อมกับฟรานเชสกาฟินดาแบร์
และนักรบเอฟสกอยาเทลรวมถึงเลขาของวิลเกอร์ฟอร์ดที่ชื่อลีเดียวอนเบรเดอร์วูดที่แอบหลงรักวิลเกอร์ฟอร์ดข้างเดียวมานานแล้วครับและยอมทำทุกอย่างได้เพื่อเจ้านายไม่เว้นแม้กระทั่งการเข้าร่วมการทดลองสุดอันตรายในสุสานโบราณที่ทำให้เธอต้องหน้าเละไปครึ่งหนึ่งจนเป็นใบ้พูดไม่ได้ต้องใช้โทรจิตในการสื่อสารแต่ในซีรีส์เนี่ยตัวละครลีเดียเนี่ยจะน่าเสียโฉมเพราะโดนยาสร้างวิชเชอร์ที่ทำจากเลือดของซีรีนะครับแต่ไม่ว่าจะหน้าเละเพราะอะไรความจงรักภักดีที่เธอมีต่อวิลเกอร์ฟอร์ดก็ยืนยงไม่เสื่อมคลายส่วนวิลเกอร์ฟอร์ดก็สมเป็นวิลเกอร์ฟอร์ดนี่ครับพี่แกไม่เคยสนใจใยดีลีเดียเลยนอกจากในฐานะเครื่องมือที่มีไว้ใช้แล้วทิ้งพอรู้ว่าแกรอเดินทางมาที่ซาเนสพร้อมกับเยเนเฟอร์วิลเกอร์ฟอร์ดก็เลยหาโอกาสไปคุยกับแกรอตัวต่อตัวทำไมวิลเกอร์ฟอร์ดถึงสนใจวิชเชอร์ผมขาวคนนี้เป็นการส่วนตัวเนี่ยไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดครับบางทีเขาอาจจะเชื่อว่าตัวเองกับแกรอนั้นมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันทั้งคู่เป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการเป็นสายเลือดของผู้วิเศษอันนี้ก็คือแม่ของแกรอเป็นดรูอิดนะครับแล้วก็เป็นนักเวทหญิงด้วยส่วนวิลเกอร์ฟอร์ดเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่ของตัวเองก็เป็นนักเวทเหมือนกันพลังเขาถึงได้เยอะขนาดนี้ทั้งคู่ต่อมาในหมู่คนที่ข้องเกี่ยวกับเวทมนต์พอเติบใหญ่เป็นหนุ่มก็ตกหลุมรักนักเวทสาวและที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขาต่างกันเป็นคนนอกคอกจอมพเนจรที่ฆ่าคนมานับไม่ถ้วนด้วยเหตุนี้วิลเกอร์ฟอร์ดจึงเล่าอดีตของตัวเองให้แกรอฟังซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอย่างที่บอกไว้พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้แกรอมาเป็นพันธมิตรด้วยโดยว่าแกรอนั้นมีความสำคัญกับแผนที่เขาวางไว้มากแต่เพื่อให้แผนสำลิดผลแกรอจะต้องกลายเป็นนักเวทเต็มตัวไม่ใช่แค่วิชเชอร์แกรอได้ฟังก็ห่าปฏิเสธละครับเพราะเขาคิดว่าการขอให้วิชเชอร์กลายเป็นนักเวทเต็มตัวเนี่ยก็เหมือนกับการขอให้คนแคระกลายเป็นเอฟนั่นแหละถึงแม้ผู้วิชเชอร์จะสามารถใช้เวทมนต์ขั้นพื้นฐานได้นิดหน่อยก็เถอะถึงจะโดนปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ละความพยายามตามภาษาเซลแมนที่ดีครับอาคาสะเอ้ยวิลเกอร์ฟอร์ดจึงยื่นข้อเสนอสุดท้ายถ้าแกรอไม่เข้าพวกกับเขาและพลพรรคนิฟการ์ดเขาจะต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆไปตลอดหากนิฟการ์ดชนะสงครามขึ้นมาแต่วิชเชอร์ก็ยังตอบปฏิเสธอีกครั้งอย่างสุภาพครับวิลเกอร์ฟอร์ดจึงบอกว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงในเร็วๆนี้เจ้าเตรียมเลือกข้างได้แล้วและไอ้ที่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็เร็วกว่าที่แกรอคิดอีกครับเพราะในระหว่างที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปผู้นักเวทฝั่งนิฟการ์ดก็เตรียมวางแผนซุ่มโจมตีนักเวทแดนเหนือแต่ทางฝั่งแดนเหนือรู้ตัวก่อนจึงจัดการกับวิลเกอร์ฟอร์ดและนักเวทที่มากับเขาโดยการล่ามไว้ด้วยตรวนที่ทำจากแร่เดมอริเทียมโดยความช่วยเหลือจากซิกิสมุนดิสตรากับหน่วยสืบราชการลับแห่งเรเดเนียงานเลี้ยงแห่งสันติจึงแปรเปลี่ยนเป็นการพิพากษาโทษพวกกบฏก่อนจะแปลเปลี่ยนไปอีกครั้งกลายเป็นการหนองเลือดเมื่อทิเซอาเดอรีอธิการใหญ่ของโรงเรียนอาเรทูซาและอาจารย์ของเยเนเฟอร์ตัดสินใจปลดพันธนาการของวิลเกอร์ฟอร์ดกับพวกเพราะไม่อยากให้ภาคีจอมเวทต้องแตกแยกกันลอจิกของนางนี้ค่อนข้างแปลกๆครับถ้าทำได้เนี่ยนางก็อยากให้มีการพูดคุยเจรจาที่ยุติธรรมกว่านี้ซึ่งยุติธรรมของนางก็คือทั้งสองฝ่ายควรจะมีโอกาสต่อสู้เท่าๆกันลอจิกแบบนี้ก็คงจะมีแต่ตัวนางแหละครับที่เข้าใจและแน่นอนว่าเมื่อคน2กลุ่มที่มีพลังทำลายล้างพอๆกันมาเจอกันมันก็คงไม่คุยกันดีๆแน่ๆครับวิลเกอร์ฟอร์ดหลุดจากพันธนาการได้ก็เปิดฉากตะลุมบอลหนองเลือดในขณะที่พวกเอลฟ์สกอยาเทลบุกเข้ามาช่วยพวกนิฟการ์ดจากนั้นวิลเกอร์ฟอร์ดก็ไล่ตามซีรีขึ้นไปที่หอคอยทอลาราแต่แล้วก็ไปเจอกับแกรอที่ตั้งใจจะขัดขวางวิลเกอร์ฟอร์ดอย่างสุดความสามารถแกรอจึงได้ต่อสู้กับนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาทวีปซึ่งจัดการทำให้วิชเชอร์กลายเป็นแป้งได้ด้วยการกระดิกนิ้วปล่อยเวทเพียงครั้งเดียวถ้าจบเร็วแบบนี้นี่ลุงแกจะตังที่ไหนไปซื้อเหล้ากันล่ะวิลเกอร์ฟอร์ดสามารถฆ่าแกรอได้ในพริบตาก็จริงครับแต่จะทำแบบนั้นไปทำไมครับในเมื่อเขาสามารถสั่งสอนวิชเชอร์จอมดื้อด้านได้ในการต่อสู้ตัวต่อตัวปกติแล้วจอมเวทในจักรวาลวิชเชอร์เนี่ยมันจะเก่งเรื่องการต่อสู้ด้วยเวทระยะไกลพอโดนรุมระยะประชิดหรือใช้เวทไม่ได้ก็จะโดนฆ่าได้ง่ายแต่ไม่ใช่หมอนี่ครับวิลเกอร์ฟอร์ดร่ายมือในอากาศจากนั้นพลองเหล็กยาว180เซนก็ปรากฏขึ้นเหมือนออกมาจากกระเป๋าโดเรมอนความสามารถในการเสกอาวุธนี้เราก็ได้เห็นในซีรีส์เหมือนกันครับแต่แทนที่จะได้โชว์ความเหยในการสู้แพ้คาเฮียแล้วกลิ้งตกเขาหัวฟาดหินสลบเหมือดวิลเกอร์ฟอร์ดในนิยายใช้พลองบดขยี้แกรอจนปางตายทางกระดูกสะบ้าแตกเอวหักจริงๆก็หักเกือบหมดทั้งตัวแล้วครับ2-3 สัปดาห์ต่อมาในขณะที่แกรอเข้ารับการรักษากับพวกไรแอดที่ป่าโบรคิลอนเขาก็ยังถามตัวเองเลยว่าตัวพลาดตรงไหนวะเนี่ยถึงได้เละขนาดนี้คิดไปคิดมาก็ได้คำตอบครับว่าเขาพลาดที่พยายามจะสู้กับไอ้บ้านนั่นตรงๆไม่ยอมหนีไปตอนที่ยังมีโอกาส
สาเหตุที่วิลกฟอร์ดชนะแกรอได้แบบง่ายๆนี่นอกจากเรื่องสกิลแล้วก็อาจจะเป็นเพราะพี่แกใช้เวทมนต์ด้วยครับเสริมความเร็วแล้วก็เสริมพละกำลังของตัวเองแถมยังอาจจะมีเรื่องของภาพลวงตามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะระหว่างที่แกรอต่อสู้เนี่ยเขาเห็นช่องโหว่ในเพลงพลองของวิลกฟอร์ดเยอะมากแต่ทุกครั้งที่พุ่งเข้าไปจะโจมตีจุดอ่อนวิลกฟอร์ดก็ปัดป้องได้ทันเสมอในขณะที่แกรอไม่สามารถรับการโจมตีของอีกฝ่ายได้เลยเพราะตีมาทีไรทะลุกาตลอดครับของมันแรงหลังจากที่ตีจนแกรอนอนกองเป็นผ้าขี้ริ้วเปื้อนเลือดพอหอมปากของคอวิลกฟอร์ดก็ตัดสินใจไม่ฆ่าวิเชอร์ครับเขาออกตามล่าซีรีต่อไปจนไปเจอนางกำลังจะหนีเข้าประตูมิติที่ยอดหอคอยเขาพยายามไล่ตามนางปฏิติดจะคว้าตัวได้แล้วครับแต่ก็ไม่ทันแถมประตูยังระเบิดตูมใหญ่ทำเอาวิลกฟอร์ดแห่งร็อกเกอร์วีนโดนระเบิดหน้าแหกต้องเสียตาไปข้างหนึ่งเข้าชมรมคนหน้าไหม้แห่งมหาทวีปไปอีกรายครับแต่การเสียตาก็ไม่ทำให้หมอนี่ยอมแพ้ง่ายๆครับแต่เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับสวัสดีครับ